ท่าทีของสมาชิกอาเซียนจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะไม่มีพัฒนาการอะไรมากไปกว่าการแสดงความกังวลความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ในเมียนมานะครับและยิ่งกองทัพเมียนมายังคงใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมในวันนี้ที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างน้อยๆ10คนเนี่ย มันยิ่งตอกย้ำหรือเปล่าคุณบงส์ัว่าอาเซียนล้มเหลวนะจริงๆหลายคนมองว่าอาเซียนน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้ผลักดันอะไรได้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามสถานการณ์มานานก็ค่อนข้างผิดหวังกับท่าทีของอาเซียนเหมือนกันนะครับ เชื่อว่าคําถามของคนที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมามานานก็คือการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ของอาเซียนจะช่วยผ่อนคลายอุณหภูมิทางการเมืองในเมียนมาได้หรือไม่และถ้าได้จะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ผลการประชุมออกมาแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนอกจากนี้ยังตอกย้ำไม่เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพหลังจากท่าทีของสมาชิกอาเซียนมันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยผมจัดกลุ่มท่าทีของสมาชิกอาเซียนจากการประชุมนัดพิเศษเมื่อวานนี้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับให้คุณ ชมดูกลุ่มด้านซ้ายมือก่อนมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กลุ่มนี้เรียกร้องให้ปล่อยตัวองซานซูจีและบรรดาน,นักโทษการเมืองนะครับนอกจากนี้ยังได้แสดงจุดยืนเรียกร้องให้เมียนมาเร่งฟื้นฟูกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยภายในประเทศด้วยอย่างมาเลเซียนเนี่ยเสนอให้อาเซียนจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเข้าไปตรวจสอบผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วดูซิว่ามีอะไรที่พลาดเคลื่อนไปหรือไม่นะครับขณะที่ไทยเราลาวกัมพูชาเวียดนาม ไม่ได้มีท่าทีชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเมืองของเมียนมาเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยนะครับอาจจะรวมถึงรูไนที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้ด้วยถ้าดูในแถลงการเนี่ยก็ไม่ได้เจาะลึกถึงแนวทางว่าจะช่วยให้เมียนมาฝ่าวิกฤตการเมืองไปได้อย่างไรเพียงแค่พูดกว้างๆเกี่ยวกับความพร้อมในการสนับสนุนเมียนมาให้กลับสู่ภาวะปกติด้วยวิธีการเชิงบวกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีอะไรนะครับ แล้วความพยายามผลักดันข้อเรียกร้องของชาติสมาชิกอาเซียนในกลุ่มแรกมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าย้อนกลับมาดูข้อเรียกร้องแรกก็คือการปล่อยตัวซูจีเพื่อเปิดทางไปสู่การเจราจาผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองเนี่ยถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวัน2วันที่ผ่านมาจับสังเกตจะเห็นว่ามีการตั้งข้อหาซูจีเพิ่มอีก2ข้อหารวมของเดิมเป็น4ข้อหามันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการปล่อยตัวเป็นไปได้ยากเหลือเกินนี่ยังไม่นับรวมกับการตั้งข้อหาประธานา ที่บดีวินมินอีก2ข้อหาในวันนี้ยิงช่วยตอกย้ําถึงคําตอบได้ชัดเจนไม่แพ้กันนะครับตามปกติเนี่ยนทหารระดับสูงของเมียนมาพอขี่หลังเสือแล้ว ก็คงไม่ยอมถอยง่ายๆนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะถูกเช็คบินส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในกำมือของพวกเขามาดูข้อเรียกร้องข้อที่2ก็คือการฟื้นฟูกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับหากกองทัพยังไม่ปลดล็อกข้อเรียกร้องข้อแรกนะครับแถมข้อเรียกร้องสองข้อนี้มันไม่ได้อยู่ในแถลงการของประธานอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่นับว่าเป็นฉันธามติข,ของอาเซียนทั้งหมดด้วยนะครับสื่อมวลชนอาวุโสที่คลุกคลีวงในอาเซียนมาโดยต หลอดอย่างคุณสุพลักษณ์การจะนะขุนดีก็ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ให้เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งครับในดราฟต์เนี่ยมีคำว่าโรดแมปในในการหาลือกันัวระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศอื่นๆนี่ก็พยายามจะพูดว่าต้องการที่จะมี r o a d m a p ของการไปสู่ประชาธิปไตยโรดแมปหน้าตาเป็นยังไงอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามจะปรับดันให้ด ให้มันมีแนวทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือกลับคืนสู่สถานะของประชาธิปไตยอย่างแน่นอนชัดเจนในระยะเวลาที่เราเห็นชัดเจนปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาที่ที่แชร์แมนสเต a ปเมนต์ออกมาจริงๆเมื่อวานน,นี้ป็นเย็นใช่ไหมครับปรากฏว่าคําว่ารถแมพไม่อยู่ละสิ่งที่เพิ่มมาซึ่งก็น่าผิดหวังมากนะครับสิ่งที่เพิ่มมาในข้อก้าในแชร์แมนสเตเปเมนต์ในแถลงการของท่านประธานนที่ประชุม,มก็คือเพิ่มว่าได้ยินว่า หลายประเทศหลายฝ่ายต้องการให้มีการปล่อยออนักโทษการเมืองที่ถูกจับอยซึ่งกฎหมายถึงองการสุลจีและก็คนอื่นๆของภาคเอ,อเนอีดีรวมทั้งนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมทางการเมืองนักการเมืองที่ถูกจับอยู่ในเวลานี้จํานวนมากแล้วนะครับความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาเซียนควรจะพูดได้แต่ในะที่สุดก็อไม่ได้เอาเรื่องนี้ใส่ แน่นอนว่าชาวเมียนมาหลายคนที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็รู้สึกไม่พอใจกับท่าทีที่ออกมาของอาเซียนด้วยนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนที่แสดงความผิดหวังกับท่าทีในครั้งนี้ด้วยประธานของกลุ่มเนี่ยบอกว่าอาเซียนทําให้ชาวเมียนมาผิดหวังในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะครับยิ่งไปกว่านั้นตัวประชาคมอาเซียนเองก็ยังพลาดโอกาสที่จะแสดงภาวะผู้นําซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นมากที่สุดในขณะนี้ ด้วยนะครับสิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือการใช้กำลังปราบปราม กลุ่มผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในวันนี้จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10บคนเนี่ยมันก็ทําให้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเมียนมาแทบไม่สนใจข้อเรียกร้องของอาเซียนเลยด้วยซ้ำนะครับคุณวราวิทย์คุณพรวดีต้องติดตามต่อไปแล้วครับว่าพอมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้รวมถึงแรงกดดันจากนานาชาติที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นมันจะบีบให้อาเซียนต้องขยับตัวอะไรมากกว่าออกแถลงการไม่กี่แผ่นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับกับคุณคุณมงคลัตน์นะครับ